ขาก็อพยพไปเนี่ยนะคะบ้านเนี่ยเกิดเชื้อราตัวซิลเวอร์นาโนสามารถเอาไปฉีดพ่นนะคะภายในบ้านเนี่ยค่ะข้างฝาเพดานพื้นนะคะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคที่ข้างฝาค่ะมันก็จะหมดไปนะคะหน้าตรงหน้าต่างก็จะไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยก็คือจะสะอาดเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ทุกอย่างนะคะเนี่ยนะคะอย่างในบ้านนะคะในบ้านเนี่ยก็จะมีพวกสิ่งต่างๆนะคะจริงๆแล้วคือมันฉีดได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องครัวห้องนอนเตียงนอนได้ไหมคะเตียงนอนนี่ดีมากเลยนะคะใครที่มีลูกเล็กนะคะแล้วฉี่รถที่นอนนะคะอ้วกน้ำลายต่างๆนะคะตัวนี้สามารถฉีดพ่นไปแล้วลามไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เหม็นอับแล้วก็พื้นเนี่ยพื้นที่นอนจะสะอาดไม่เหม็นฉี่ค่ะได้หมดพรมพรมมีสุนัขเลี้ยงในบ้านบางทีมันนอนโอ้โหกลิ่นติดมากเลยฉีดไปก็ได้ฟอร์นิเจอร์โต๊ะโซฟานะคะอันนี้ได้หมดเลยค่ะค่ะพามงพามาดแม้แต่อุปกรณ์อุปกรณ์กีฬาค่ะนะคะอุปกรณ์กีฬาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเชื้อนะคะเพราะว่ามันต้องสัมผัสกับพื้นอะไรต่างๆเหงื่อเยอะใช่ด้วยมีกลิ่นอับด้วยมีกลิ่นอับด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เสื้อผ้าเราขึ้นราหมวกขึ้นรานะคะรองเท้าถุงเท้าเนี่ยมันก็จะใบรองเท้าก็ใบนะคะหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจค่ะเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องอยู่กับแสงแดดเพราะฉะนั้นก็จะมีเหงื่อนะคะทำให้เหม็นอับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปช่วยในเรื่องของฉีดเสื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าไม่เหม็นอับนะคะเชื้อราไม่ขึ้นเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นจะได้รับกลิ่นที่มันสะอาดแล้วก็ไม่ต้องซักบ่อยแล้วก็ทุกครั้งที่ซักก็สะอาดเพราะว่าโอ้โหทนการซักได้ถึงตั้ง20ครั้งนะคะอันนี้อุปกรณ์กีฬาเรียกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นก็เลยต้องเอาภาพมาให้ดูจะได้นึกออกว่าเอ๊ะเราควรจะเอาไปใช้กับอะไรค่ะค่ะทีนี้เนี่ยนะอย่างในหมวกนะคะแล้วก็รองเท้านะคะรองเท้านักเรียนรองเท้ากีฬารองเท้าคนที่อยู่ในเครื่องแบบค่ะนะคะพวกนี้นี่คือจะเหม็นมากเป็นลมเลยถอดไม่ได้นะบางคนบอกห้ามถอดรองเท้าใช่นะคะตัวนี้พอฉีดไปนะคะก็คือฉีดปุ๊บหมดกลิ่นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะมันฆ่าเชื้อ 100% แล้วก็ฆ่าเชื้อฉับพลันฆ่าเชื้อเดี๋ยวนั้นเลยนะคะในการฆ่าเชื้อเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดไม่หมดกลิ่นเอ๊ะทำไมใช้ไปแล้วไม่หมดกลิ่นนะคะมันอยู่ตามซอกเพราะฉะนั้นต้องฉีดให้เข้าซอกคือต้องฉีดให้ทั่วใช่เพราะตัวนี้เป็นการฆ่าเชื้อฉับพลันฆ่าเชื้อเฉพาะที่นะคะที่ที่มันโดนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยาดูดซึมนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ดูดซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฉีดให้เปียกนะคะแล้วก็ให้ทั่วนิดหนึ่งนะคะอยู่ได้นานรองเท้าคุณผู้ชายรองเท้าผ้าใบรองเท้าหนังส้นสูงคุณผู้หญิงหมวกได้หมดนะคะสุดเดี๋ยวก่อนสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอคะทีนี้ตัวนี้นะคะข้อดีของเขาสำหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะมันก็เป็นข่าวดีที่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขชอบรักเหลือเกินเนี่ยนะคะเพราะนั้นฉีดไปกับหมากับแมวเนี่ยมันก็จะไม่มีเชื้อโรคที่ขนเขานะคะตามง่ามเท้าง่ามเล็บเนี่ยก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดเชื้อจากเขาใครนอนกับหมากับแมวค่ะที่นอนจะไม่เหม็นค่ะและเห็บหมัดมันก็จะไม่ขึ้นดีจังเลยแล้วแต่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อหมากับแมวด้วยเพราะแบคทีเรียเนี่ยคือพวกเห็บหมัดเนี่ยมันจะมากินแบคทีเรียค่ะกินเชื้อราแบคทีเรียต่างๆที่มันอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ตัวหมาตัวแมวนะคะตัวนี้ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะฆ่าเชื้อพวกไวรัสแบคทีเรียมันก็จะทำให้เห็บหมัดเนี่ยไม่มาขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อดีในการใช้กับหมากับแมวแล้วก็ปลอดภัยค่ะในหมาในแมวไม่ตกค้างนะคะหรือซึมเข้าไปในผิวหนังทำให้เกิดอันตรายในสัตว์นะคะทำให้สุขภาพดีด้วยซ้ำมันอาจจะไม่ไปติดเชื้อไวรัสจากที่อื่นทำให้มันป่วยนะคะมันก็จะไม่เป็นหวัดค่ะก็ฉีดไปตามมือตามเท้าตามบางทีนอนอยู่ด้วยกันเลยนะคะใช่แล้วก็มีกลิ่นมีอะไรค่ะนะคะก็จะเป็นข้อดีนะคะทำให้เราปลอดภัยด้วยบางคนรักหมารักแมวค่ะแต่ก็กลัวโรคนะก็ไม่รู้จะหาอะไรก็ได้แต่ใช้แชมพูอาบน้ำแชมพูเรียกว่าเห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เท่านั้นแต่ตรงนี้คือฆ่าเชื้อ 100% เพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยมากนะคะในหมาในแมวค่ะค่ะเอาล่ะก็ใช้กับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยนะคะอันนี้เราไม่ได้บอกว่าไว้รักษาการป่วยแต่เรายกตัวอย่างของเคสสตี้ที่ว่าเราเทสกับผิวหนังนะคะในผิวหนังของอันนี้เป็นทีมงานนะคะที่โรงงานค่ะทีนี้เขาป่วยนะคะป่วยเป็นเชื้อราแล้วรักษาแผนปัจจุบันตั้งนานค่ะไม่หายรักษามาเป็นปีแล้วไม่หายนะคะก็คือดื้อยาไปแล้ว
ทั้งกินทาฉีดอะค่ะก็คือไม่หายทีนี้ก็เริ่มมาใช้นะคะพอเริ่มมาใช้แล้วเนี่ยอาการที่เขาเป็นเนี่ยค่ะก็จะดีขึ้นมันจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนด้วยนะแต่หลังจะใช้ไปคือในวันแรกเนี่ยค่ะพอหลังจะใช้ไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มดีขึ้นเลยพอเริ่มดีขึ้นเลยก็คือลดอาการปวดอาการแสบเพราะมันเกิดอาการอักเสบพอฆ่าเชื้อปุ๊บมันก็ลดอาการอักเสบมันก็จะดีขึ้นภายใน24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้คือแค่1อาทิตย์เองนะโอ้แห้งขึ้นเลยนะคะมันก็จะแบบว่าค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้วผิวเราที่สัมผัสผิวมนุษย์เนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายและจะช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยใช่คือจะบอกว่าตัวนี้ใช่ไม่เป็นอันตรายในมนุษย์นะคะบางคนแบบเป็นแผลตามมือตามเล็บอย่างเงี้ยค่ะนะคะตามง่ามมือง่ามเท้าเนี่ยนะคะตัวนี้สามารถที่จะฉีดพ่นแล้วฆ่าเชื้อแล้วทำให้แผลหายได้เพราะว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันเกิดอาการดื้อยาเวลาคุณทายาหรือกินแต่ตัวนี้เป็นการฆ่าฉับพลันนะคะแล้วมันฆ่าแค่ภายนอกมันไม่ซึมเข้าไปข้างในเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างที่ปากเนี่ยค่ะเขาเป็นเลิมนะคะเป็นเลิมที่มุมปากเพราะฉะนั้นเขาแต้มเลยค่ะ24ชั่วโมงคือแผลดีขึ้นเลยนะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือใช้ต่อเนื่องนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะแล้วก็แผลเขาก็หายนะคะด้วยความรวดเร็วค่ะอันนี้ให้ดูว่ามันมีความปลอดภัยในมนุษย์ค่ะมนุษย์ก็ใช้ได้โดนได้ก็มีความปลอดภัยนะคะค่ะก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนที่จะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถที่จะสัมผัสได้มีความปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถเอาไปใช้ฆ่าเชื้อโรคได้แทบทุกชนิดแบบ 100% แล้วก็ฉับพลันด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะต้องขอลองซะหน่อยนะคะวันนี้ในมาทันทีค่ะนะคะปกติแล้วเวลาฉีดเนี่ยเราจะต้องฉีดยังไงต้องเว้นระยะไกลห่างแค่ไหนหรือใช้ยังไงคือสเปรย์เนี่ยนะคะมันก็จะมีความละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นในการฉีดพ่นเนี่ยค่ะสมมุติถ้าเป็นหมวกนะคะหมวกก็จะอยู่ในระยะประมาณฟุตหนึ่งนะคะในการฉีดแล้วก็ฉีดไปเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ฉีดนะคะฉีดไปเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งนะคะแล้วก็มันก็จะแห้งเลยคุณต้องลองจับดูนะคะแล้วขอโทษคุณผู้ชมค่ะฆ่าเชื้อเลยมันได้กลิ่นสะอาดสะอาดอ่ะใช่อันนี้คือเราจะไม่ได้ว่าหอมเราจะไม่ได้ว่าหอมแบบน้ำหอมเราจะเป็นหอมแบบสะอาดอะค่ะก็คือเราจะไม่ได้ใส่น้ำหอมเยอะรู้สึกแบบเหมือนแบบเวลาเราไปที่ไหนแล้วมันมีอะไรที่มันสะอาดสะอาดง่ายสดชื่นแล้วก็แห้งงั้นหมวกใบนี้ก็กลายเป็นแบบว่าเคลือบซิลเวอร์นาโนเชื้อโรคก็ไม่มาจับนี่เอาไปซักได้อีก20ครั้งก็ปลอดภัยก็ยังปลอดภัยอยู่โอ้โหดีมากเลยค่ะแล้วในส่วนอื่นๆล่ะคะสมมุติว่าลองฉีดอย่างอื่นดูนะคะอุปกรณ์นะคะพวกของเล่นเด็กนะคะเป็นของเล่นเด็กนะคะเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะปกติเด็กเนี่ยถ้าเล่นของเล่นเราจะอมเข้าปากค่ะเข้าปากตลอดเพราะฉะนั้นเชื้อต่างๆมันก็จะติดแล้วก็จะเอามาเล่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฉีดไปเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เด็กเล่นเนี่ยอันนี้ก็จะปลอดภัยเพราะว่ามันสามารถที่จะทนและอยู่ได้นานในเรื่องของการเขาเรียกอะไรล่ะการดักการฝังแน่นเข้าไปในผิวหนังของตัวสิ่งที่เราฉีดลงไปการทำก็จะอยู่ได้นานเชื้อโรคก็จะไม่มาจับในของเล่นอันนี้นะคะแต่ว่าเด็กก็สามารถเอาไปสัมผัสเอาไปเล่นได้เหมือนเดิมแล้วใครบอกว่าโอ้ถุงเท้าลูกเหม็นจังเลยนะคะนี่เราไปฉีดถุงเท้าฉีดได้นะคะฉีดถุงเท้านักเรียนนะคะถุงเท้าไปทำงานรองเท้านะคะแคชชูหรือรองเท้าอะไรต่างๆนี่คือได้หมดเพราะว่ามันจะทำให้เหม็นเนาะอย่างเท้าเราเนี่ยก็คือฉีดด้วยนะคะเท้าเราฉีดด้วยนะคะเนี่ยฉีดไว้นะคะฉีดไว้มันก็สามารถที่จะทนการซักแล้วคือจะไม่เหม็นในรองเท้านักเรียนเนี่ยคือเหม็นมากนะคะอย่างคนเราเนี่ยผมนะคะผมก็ใช้ได้ใครที่แบบว่ามีรังแคนะคะเกิดจากการติดเชื้อตัวเนี้ยฉีดไปค่ะแล้วรังแคก็จะหายเอารังแคจากการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่รังแคแพ้นะคะผมเนี่ยจะไม่เหม็นนะคะหรือเราฉีดที่มือค่ะก่อนออกนอกบ้านนะคะเราฉีดที่มือก่อนออกนอกบ้านเนี่ยแล้วเวลาเราออกไปสัมผัสกับอะไรเนี่ยกลับเข้าบ้านเราจะไม่เอาเชื้อโรคกลับเข้าบ้านเพราะตัวเนี้ยมันถูกเซฟด้วยเขาเรียกอะไรล่ะประจุไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวันโดยที่ไปเลยใช่มันจะไม่ติดเชื้อนะคะแล้วอยู่ได้ทั้งวันเลยยันกลับบ้านตอนเย็นเพราะฉะนั้นเชื้อโรค
ก็ไม่มีเข้าบ้านเราก็จะไม่ป่วยนะคะค่ะปลอดภัยสารพัดประโยชน์เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการว่าคุณจะต้องมีติดบ้านจริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยน่าจะต้องมีเลยสำหรับสเปรย์ฆ่าเชื้อเบอร์ตันนะคะก็สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะคะในบ้านของคุณแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือว่าตัวคุณเองที่มาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้นะคะฟังมาขนาดนี้อยากจะได้แล้วค่ะพี่พัดขาอยากจะใช้จังเลยคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าแหมอยากจะเป็นเจ้าของนะคะวันนี้เราก็เลยมีมาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะพี่พัดแจกเท่าไหร่ดีคะกี่ท่านดีแจกสัก5ท่านดีกว่าค่ะ5ท่านค่ะผู้โชคดีนะคะรีบโทรเข้ามาทันทีเลยค่ะตอนนี้ที่หมายเลข0868835858ย้ำนะคะ0868835858ค่ะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะสำหรับ5สายแรกที่โทรติดก่อนนะคะถ้าคุณเป็น5สายแรกเนี่ยรับไปเลยท่านละ1ขวดสเปรย์ฆ่าเชื้อเบอร์ตันนะคะปกติ1ขวดนี่ราคาเท่าไหร่ยังไงคะหนึ่งกระป๋องนี่นะคะราคาเนี่ย500 บาทนะคะแต่ถ้าใครสมัครเป็นสมาชิกนะคะจอยแอนด์คอยนะคะเหลือที่380 บาทอ๋อไม่แพงแล้วคุ้มค่าแล้วก็มีทีวีด้วยค่ะได้คะแนนด้วยได้คะแนนสะสมเพื่อที่จะให้มีรายได้กลับในการทำธุรกิจด้วยนะคะนี่แหละค่ะกับสเปรย์ฆ่าเชื้อเบอร์ตันนะคะแจกไปเลยทันที5สายนะคะ1ท่านก็รับไปเลย1กระป๋องนะคะก็แจกให้คุณผู้ชมไปลองใช้กันค่ะสุดท้ายค่ะฝากพี่พัดนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยเชิญค่ะค่ะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะเป็นซินเวอร์นาโนตัวนี้ที่เป็นนวัตกรรมเนื่องจากที่ว่างานวิจัยต่างๆที่ค้นพบนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยนะคะในคนในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วตัวนี้มีความจำเป็นค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเชื้อโรคอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเดิมเนี่ยเราทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงงานสิ่งทอเพื่อที่จะเอาไปในเรื่องของทำผ้าซินเวอร์นาโนในเรื่องของเครื่องแบบทหารตำรวจแต่ทีนี้เราทำมาเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อเนี่ยอเนกประสงค์เพื่อที่จะฆ่าเชื้อได้ทุกเชื้อฆ่าเชื้อได้ทุกเรื่องนะคะแอร์บ้านและรถยนต์ใช้ได้หมดนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความปลอดภัยแล้วก็ควรมีติดบ้านไว้ทุกบ้านนะคะตัวนี้เนี่ยมีความจำเป็นนะคะเหมือนกับเจลล้างมือเจลล้างมือที่ว่าถ้าช่วงไหนเชื้อโรคระบาดเจลล้างมือก็มีความสำคัญแต่ตัวนี้เนี่ยมันพร้อมเสร็จมากกว่าในเรื่องของใช้ได้กับทุกเรื่องใช้ได้กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นควรจะมีติดไว้ทุกบ้านค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะคุณพัทรารักษ์ดวงจินดาค่ะขอบคุณค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์นะคะสเปรย์ฆ่าเชื้อเบอร์ตันซิลเวอร์นาโนค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสั่งซื้อสินค้าก็ได้นะคะสมัครสมาชิกซื้อได้ในราคาสมาชิกด้วยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะรวมถึงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีค่ะที่ติดต่อเข้ามาเป็น5สายแรกคุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ไปท่านละ1กระป๋องเอาไปใช้กันทดลองใช้กันแบบฟรีๆเลยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนำแล้วก็มาแจกกันอีกพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ